ทดสอบ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 เพื่อเช็คระบบเสียงนะครับทดสอบ2 3ให้ไปทดสอบแค่สัญญาณเสียงทดสอบสัญญาณเสียงที่ออกไปมีเสียงซ่าอยู่ใช่ไหมครับสอบ2 3ตอนนี้เสียงซ่าไม่มีนะครับตอนนี้เสียงซ่าๆไม่มีแล้วน่าจะใช่ครับครับคุณกิตติวัฒน์ครับหลายท่านนะครับก็มาพบอีกเช่นเดิมนะครับก็เราก็มาเจอที่ของสนามแม่เหล็กก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่อื่นเนี่ยอยากจะบอกว่าเสียงฟ้าร้องมาอีกแล้วนะครับแค่นี้ล่ะคงไม่ดีไปกว่านี้แล้วนะครับจากศักยภาพที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับอันดับอื่นครับผมจะมาดูที่ของตัวสนามแม่เหล็กที่โคโลกเหนือนะครับผมจะบอกว่าถ้าท่านดูชัดๆเนี่ยมันจะมีติ่งครับอลาสก้าก็มีปัญหาเยอะแล้วก็โคโลกใต้ก็เหมือนเดิมนะครับนะฮะสภาพรูปทรงมันโคโลกเหนือโคโลกใต้งั้นตอนนี้ความผันผวนมีสูงมากทั้งที่ตัวสนามแม่เหล็กโลกตอนนี้ครับถือว่าขั้วโลกที่เปิดมานี่เปิดน้อยลงนะครับคือพลังงานขั้นขั้วโลกเหนือใช่ไหมครับแต่ว่ามันแคบลงพอแคบลงปั๊บเนี่ยนะครับพลังงานจากนอกโลกเนี่ยมีส่วนกระทบเล็กน้อยที่เหลือคือพลังงานในโลกซะมากกว่าที่มีผลกระทบมากๆเรามาดูการระเบิดนะครับวันนี้มีปรากฏการณ์ถ้าถือว่าเป็นครั้งที่3ที่เคยเกิดก็ได้นะครับแต่เป็นครั้งที่2ในรอบปีเนี่ยตรงนี้ครับท่านเห็นนะครับตรงแสงสว่างตรงนี้นะครับมันคล้ายๆมีการระเบิดมีโซลาร์แฟร์หรือมีจุดดับอยู่ใน
ช่วงของหลุมดำโคโรนาโฮก็แปลกๆเรามาเช็คกันที่นะครับตัวนี้นะครับก็เลยมาเปิดนะครับมาเปิดวิดีโอดูเนี่ยก็พบว่านะครับตรงนี้ครับจะมีนะครับแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยอยู่ในบริเวณหลุมดำหรือว่าเขตน้ำตื้นก็ว่าได้นะครับเนี่ยณตรงนี้เป็นครั้งที่3ที่เห็นนะครับครั้งที่2ในรอบปีเนี่ยนะครับนะเป็นพลังงานตรงนี้ไหมครับเนี่ยปกติคือ bright spot นะครับหรือจุดดับ sun spot เนี่ยนะฮะจะไม่เกิดอยู่ในหลุมดำจะเกิดแยกกันไปแต่ณตรงนี้เสมือนว่ามันเกิดอยู่ในหลุมดำมันจะ stop ภาพใกล้ๆกันนะครับท่านดูดีๆครับตรงหลุมดำเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะจะมีว่าเนี่ยจริงๆขอบเขตตรงนี้ลึกมากเพราะดำมากกว่าอันนี้ไปเขตตื้นแล้วใช่ไหมครับตื้นแล้วแต่ว่าไอ้ตรงนี้ครับก็ต้องถือว่าอยู่ในเขตของหลุมดำเหมือนกันนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะตื้นกว่าก็แล้วแต่เนี่ยงั้นการที่มีซันสปอตหรือไบสปอตในหลุมดำหรือในโคโรนาโฮนั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากๆถ้าถามว่าจากการดู SDO มานะครับตั้งแต่ปี2010เนี่ยก็นี่ก็ปีอะไร1022ก็ประมาณ12ปี13ปีนะครับไม่เคยเป็นแบบนี้มานะครับหลายท่านที่ดูคงจะเข้าใจนะครับคุณอีโตนะครับที่เติมในวันนี้นะครับอีโตอยู่ที่มีดาอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับส่วนเอ็นที่อยู่ที่ปีนังนะครับสองคนนี้เป็นคนมุสลิมครับที่ช่วยกันดูให้ข้อมูลมางั้นปรากฏการณ์ตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกตินะครับดูข้างๆอีกชัดหนึ่งนะฮะเริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นด้วยครับใหญ่ขึ้นด้วยเห็นไหมฮะจุดดับจุดก็ปล่อยไปนะครับเนี่ยพอปล่อยมีปัญหามากขึ้นไปปั๊บอันนี้85นะฮะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยงั้นการที่มีปรากฏการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ปกตินักแล้วก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับงั้นต้องถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนะครับไม่ค่อยจะดีดูจากหลายๆตัวนะครับที่เราสามารถดูได้เนี่ยเราก็พบว่าครับช่วงนี้ปฏิกิริยาค่อนข้างจะแปลกๆนะครับค่อนข้างจะแปลกๆเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์นี่นะครับมีผลกระทบนะครับได้รับอิทธิพลจากที่อื่นมาด้วยเช่นเดียวกันนะผมลุกมาท่านจะได้มองเห็นชัดว่าเนี่ยมันมีการแปลกๆงั้นตอนนี้การระเบิดนะครับมีทรานสปอร์ตในช่วงของโคโรนาโคก็ดีนะครับหรือที่เราดูภาพของ NASA เนี่ยโรเทชันเนี่ยจากซ้ายมาขวาจากซ้ายมาขวานะครับแต่ถ่ายรูปตอนเช้าจากล่างขึ้นบนตอนเย็นตอนบ่ายจากบนลงล่างงั้นถามว่าดวงอาทิตย์นี่ปรับกี่องศานะครับปรับกี่องศาจากซ้ายมาขวาใช่ไหมครับขึ้นบนแล้วก็ลงล่างเท่ากับว่ามันเปลี่ยนที่180องศา180องศาแล้วนะครับถูกไหมฮะเพราะว่า NASA ว่าเป็นแบบนี้แต่ตอนเช้าเราถ่ายรูปปั๊บมันขึ้นบนมันเคลื่อนที่ขึ้นบนพอตอนบ่ายปั๊บมันย้ายข้างเคลื่อนที่ลงล่างงั้นอะไรหรือใครที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ยังไม่มีนะครับที่พูดแล้วฟังได้ทุกคนยังเงียบหมดนะครับส่งไปที่อังกฤษเงียบญี่ปุ่นเงียบที่ฝรั่งเศสเยอรมันเงียบหมดรัสเซียอย่างเงียบเลยครับรัสเซียนี่ถือว่ากล้าพูดมากก็เงียบอุ๊ยอันนี้คืออะไรเนี่ยรัสเซียก็ไม่อยากพูดมากหลายคนพูดมากก็ไม่ดีทีแล้วปัญหาจะเกิดที่ว่าคนที่ออกข่าวกว่าเราเยอะเขาจะโดนไปด้วยเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้คือประเด็นนี้มาดูเรื่องของตรงนี้ครับที่บอกว่าออสเตรเลียนะครับยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยพิบไปมาอยู่ปั๊บเนี่ยแล้วก็มีการเกิดแผ่นดินไหวลึกๆที่สุมาตราเหนือใต้เรามาดูที่ออสเตรเลียก่อนนะครับเอาที่ล่าสุดนะครับเห็นไหมมีเน้นย้ำว่าน้ำทะเลตกลงมานะครับแล้วขึ้นไปอันเนี้ยน้ำทะเลดรอปลงมานี่ไม่ใช่ของตกใส่นะครับแบบนี้คือระดับน้ำมันลดลงอาจจะเกิดหลุมยุบเกิดการซักชันขึ้นมาแล้วก่อนที่เคลื่อนที่ต่อไปทีนึงแล้วมาดูนี่คืออันนี้คือวันที่23นะครับทีนี้ไล่กลับไปไล่ย้อนหลังมาดู21เนี่ยครับน้ำทะเลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะตกควบลงมาเลย
อ้าวระดับทั้งระดับตกควบไปตรงนี้ถามว่าแล้วน้ำทะเลทั้งหมดไปไหนต้องมองว่าทั้งทะเลนะครับไม่ใช่แค่จุดเดียวนะครับไอ้ทุ่นที่มันเตือนเนี่ยมันวัดระดับทั้งหมดเลยนะฮะงั้นน้ำทะเลหายไปทีละ10 เซน10 เซนนี่คือเรื่องใหญ่นะครับถ้าเอาพื้นที่ง่ายนะครับกว้างคุณยาวคุณสูงนะอันนี้ก็ดูเหมือนมันเอ๊ะนิดเดียวนะไม่เยอะนะแต่มันทั้งทะเลและเป็นทะเลลึกด้วยนะครับความลึกตรงนี้5 กิโลกว่างั้นไม่ใช่เรื่องง่ายปกติ5กิโลกว่าแรกสุดครับวันที่18เนี่ยตกมากกับเพื่อนนะครับตกมากกับเพื่อนประมาณ 20% นะครับเนี่ยครับน้ำทะเลตกมาเนี่ย 20% เยอะมากๆถูกไหมครับงั้นครั้งแรกนี่ 20% ครั้งที่2 10% ครั้งที่3 5% ครั้งที่4 3% รวมแล้วก็เกิน 25% ง่ายครับหายไป1ฟุตฝรั่งกัน1ฟุตน้ำทะเล1ฟุตกว้างคุณยาวคุณสูงแล้วเราถามว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือออสเตรเลียแล้วก็มาที่เดิมครับที่ชวาเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับอันนี้ลดเลยแค่100เมตรที่หายไปน้ำทะเลหาย100เมตรแล้วก็มาที่อันดามันผมย้ำอันดามันนะครับอันดามันเรา6เมตรแต่ถ้านับจากปี2547คือ18เมตรระดับน้ำทะเล18เมตรเงียบแล้วตอนนี้ทุ่นที่ปปดูอยู่ก็สอบถามก็ทุ่นเสียครับทุ่นเสียครับเสียเพราะอะไรเสียยังไงจะแก้ไขเมื่อไหร่ไม่มีคำตอบนะครับเราก็ไม่ว่ากันณตรงนี้ครับมาขยายให้เห็นว่าคืออะไรนะครับจุดนี้ครับคือจุดที่56003นะครับที่ใกล้ฝั่งออสเตรเลียน้ำทะเลที่ว่าหายไปครั้งแรกที่ว่าทั้งหมดรวมกัน1ฟุตมากกว่า1ฟุตนะครับมากกว่า30%แต่คร่าวๆคือ1ฟุตนะฮะตรงนี้1ฟุตไอ้ตรงนี้ครับหายไป100เมตร100เมตรนะครับหายไป100เมตรแต่ตอนแรกเราเจอเนี่ยลดที5กิโล3กิโล2กิโลลดที3,000เมตร2,000เมตร5,000เมตรแล้วสุดท้ายเข้ามาหยุดอยู่ที่100เมตรก็น่ากลัวถูกนะครับแล้วน้ำทะเลตอนนี้มีการเคลื่อนที่มา3วันติดต่อกันใช่ไหมฮะ18 19 20 21 22 23ตามที่วันเนี่ยแล้วผลปรากฏว่าครับมีการไหวลึกๆสุมาตราตรงนี้70กิโลเมตรหัวที่อาเจก็ไหวลึกๆเหมือนกัน60กิโลเมตรเห็นชัดๆว่ามันมีความสัมพันธ์การมีความเกี่ยวเนื่องกันตรงนี้มีการยุบตัวยกตัวหรือเปล่ายกขึ้นน้ำทะเลหายเข้าไปถ้าตรงนี้ยกตรงนี้กดลงต่ำไหมทั้งแผ่นนะครับอย่าลืมเป็นสตริปนะครับมันไม่แผ่นทั้งหมดแผ่นเดียวมันมีแผ่นแยกย่อยด้วยเนี่ยที่บอกว่าให้คอยดูว่าจากนี้เป็นต่อเป็นอะไรเนี่ยอ้าวงั้นตอนนี้เริ่มมีที่นี่ก่อนนะครับที่ทางใต้ก่อนที่สวัสดิ์ตอนใต้แล้วก็ไปที่ตรงอาเจนะครับแล้วมาดูของเชียร์กันเลยครับณจุดนี้นะครับที่เรามาดูว่าคืออะไรเนี่ยตรงนี้ครับเช็คมาความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรนะครับตรงนี้คือประมาณ60กิโลเมตรเห็นแนวไหมครับงั้นถามว่ามันไหวที่ลึกนะครับลึกนั่นอรุณเดชเท่ากับนะคะใช่ค่ะนะครับเราจะเห็นว่านะมันลึกขนาดนี้นะมันเป็นผิดปกติถูกไหมครับงั้นมันสัมพันธ์ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าผมขยับขึ้นไปหน่อยนึงครับตรงนี้ใช่ไหมครับน้ำทะเลหายไปมากกว่า1ฟุตตรงนี้100เมตรอันนี้ก็ไหวลึกอันนี้มันคือมันเกิดต่อเนื่องกันสัมพันธ์กันแต่ทั้งช่วงนี้30เซน100เมตร18เมตรทั้งแผ่นทั้งรอยต่อมีปัญหาตรงนี้เหมือนแคนยอนคือว่าเป็นหุบเหวเพราะว่าเปลือกโลกมันเกยกันงั้นถ้าดูแผนที่นะครับจะพบว่ามันสูงเห็นไหมครับว่าอันนี้คือแผ่นออสเตรเลียนะครับมุดไปใต้แผ่นยูเรเซียงั้นตรงนี้ครับมันก็เป็นหน้าผาสูงถ้าเรามองไปเป็นหน้าผางั้นแผ่นทวีปยูเรเซียเป็นหน้าผาสูงออสเตรเลียมุดไปตรงนี้งั้นถามว่าแล้วน้ำทะเลไปไหน
ผมก็บอกว่านะครับน้ําทะเลมันก็น่าจะมุดไปในช่องว่างแนวนี้ครับตลอดแนวขึ้นด้านบนเลยเพราะมันมีการยกระดับขึ้นมาถูกไหมครับยกระดับขึ้นมามีการจมลงไปออสเตรเลียนะครับมันดันมุดเข้ามาปั๊บเนี่ยดันปั๊บเนี่ยมันจมลงล่างถูกไหมครับมันจมลงล่างบางส่วนนี่มันลากแผ่นเนี่ยให้เอียงตามไปด้วยเรายังพบว่าครับที่บันดุงนะครับที่อาเจเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าน้ำทะเลหนุนมันไม่ได้หนุนครับแผ่นมันย้วยลงไปข้างล่างเพราะมีการดันตัวพุทธลงล่างก็ถูกดึงตามไปด้วยถูกลากตามไปด้วยนะครับของเราผมให้น้ำทะเลหนุนทีนี้ถ้าเราขยับขึ้นมาด้านบนเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับที่อันดามันเราเองเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านดูนะครับเนี่ยถ้าเรามองว่านะครับอันนี้คือแผ่นนะครับแผ่นทวีปของยูเรเซียนะครับตรงนี้คือแผ่นรอยต่อใหญ่อันดามันนี่อยู่บนยูเรเซียนะครับข้างล่างคือออสเตรเลียตรงนี้ครับเห็นไหมมีรอยแตกแยกเล็กๆอีกนิดนึงไอ้รอยแยกเปลือกโลกฝอยเนี่ยมันมีเยอะนะครับและบริเวณนี้ครับที่ว่าน้ำทะเลหายไปนี่มันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับตรงนี้ถามว่าจุดที่ทุ่นตั้งอยู่เนี่ยเคยเป็นบกมาก่อนถูกไหมครับเป็นบกมาก่อนก่อนที่น้ำจะท่วมโลกสมัยโนอาห์ที่170เมตรงั้นตรงนี้ถามว่างั้นน้ำทะเลตรงนี้ที่ดัดแดงมาปั๊บเนี่ยมันหายตรงนี้หรือเปล่าผมว่าไม่ใช่น่าจะหายไปบริเวณนี้ครับน้ำหายไปบริเวณนี้ครับไปตามซอกเนี่ยตามซอกรอยแตกรอยแยกเนี่ยที่ผมบอกว่ามีการเผยได้เมื่อน้ำทะเลไปตามซอกตรงนี้ปั๊บใช่ไหมครับมันจะถูกความร้อนนะครับจากแมกมาครับดันขึ้นมาอีกทีนึงไอ้ตรงนี้ที่บอกว่างั้นถ้าเกิดตรงนี้นะถ้าเกิดมีเนี่ยผมจะไม่เรียกสึนามิเพราะน้ำจะไม่ลงก่อนผมพยายามอธิบายหลายครั้งแล้วหลายคนมาคอมเมนต์หรือฟังไม่ดีก็มาเข้าใจว่าไม่ใช่สึนามิถ้าเป็นสึนามินั้นเราจะรู้ตัวล่วงหน้าเพราะน้ำมันลงไปก่อนจะตีขึ้นมาใหญ่แต่อันนี้ระดับน้ำเท่าเดิมนะครับชายหาดเห็นน้ำอย่างเงี้ยแล้วคลื่นมันเกาะตัวข้างล่างเงี้ยเกาะตัวขึ้นมาเคลื่อนที่เข้ามาชาชายฝั่งที่กลัวตรงนี้นะครับพยายามอธิบายให้ฟังว่ามันต้องมีการซ้อมจริงจังนะครับที่ผ่านมามีการซ้อมจริงจังแป๊บหนึ่งหายแล้วขอเตือนภัยนะครับหน่วยเฝ้าระวังของภาคประชาชนหน่วยเฝ้าระวังของภาคราชการก็เงียบไปแล้วผมยังไม่เห็นมีการซ้อมอพยพวิ่งหนีอย่างจริงจังมีการซ้อมหนีซ้อมวิ่งมีการให้แน่นอนเขาบอกว่ากลัวการท่องเที่ยวเสียหายอย่าลืมครับว่าที่ระนองผู้ว่าท่านเก่านะครับเคยทดสอบลองแผนที่มีการสร้างแต่ปั๊บเนี่ยฝ่ายประชาชนพวกท่องเที่ยวหาว่ากลัวทำให้ระนองเสียหายสุดท้ายท่องเที่ยวมาเยอะมากขึ้นเพราะเขามั่นใจว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์สึนามิแผ่นดินไหวปั๊บเนี่ยเขาจะรอดปลอดภัยเพราะว่าจังหวัดระยองเตรียมตัวจังหวัดระนองเตรียมตัวดีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลต้องขยับด้วยความเคารพครับต้องขยับคือเราตระหนักไม่ตระหนกเราไม่ตื่นตูมแต่ถ้าเรามีการซ้อมการวางแผนที่ดีปั๊บมีการประชาการที่ดีซิงเกิลคอมมานด์เมนต์ซิงเกิลคอมมานด์ปั๊บทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดคือต้องแยกระหว่างซิงเกิลคอมมานด์แต่ละจังหวัดกับซิงเกิลคอมมานด์ตลอดแนวตรงนี้คงต้องใจผมนะครับอยากให้ทัพเรือภาค3เนี่ยเป็นหน่วยประชาการที่สำคัญนะครับเพราะว่ามีบุคลากรอยู่เยอะมีทหารอยู่ทางนั้นเยอะใช่ไหมน่าจะดีที่สุดถ้าเกิดดูทั้งแนวเพราะทัพเรือภาค3เนี่ยดูชายฝั่งอันดามันอยู่แล้วนะครับในขณะที่ผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีการซ้อมปอพอไม่ได้เอาหน้านายมาพิชิตเลยหน้าซ้อมจริงจังไม่ต้องกลัวครับถ้าถามผมนะคุณมีการซ้อมมากยิ่งดีงั้นคนก็ยิ่งมั่นใจเพราะคุณซ้อมปั๊บจะเจอปัญหาอุปสรรคคุณจะแก้ไขอย่างไรนั้นในการฝึกของเรานะครับก็มีการจำลองเรื่องของสึนามิเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดถูกสึนามิสูบน้ำท่วมทำยังไงบ้างนะครับฝึกคราวนี้ฝึกของจริงไม่อบรมนั่นเรียกว่าการฝึกเพราะว่าอบรมแค่นั่งฟังนั่งดูบรรยายฝึกคือเน้นลงมือตลอดถ้าคุณตกไปในน้ำคุณว่ายน้ำเป็นไหมถ้าเกิดไปน้ำตื้นและเป็นโคลนดูดคุณจะเดินยังไงเอาตัวรอดไม่ให้ตัวจมลงไป
นั้นทุกอย่างต้องเรียนแบบของจริงนะครับให้มากที่สุดที่จะมากได้เท่าที่ผู้ประเทศอำนวยกับเรากับทีมวิทยากรอำนวยเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรามีจุดอ่อนตรงไหนควรแก้ตรงไหนนะครับความสัมพันธ์กันชัดเจนนะฮะงั้นแนวชายฝั่งตรงนี้นะครับเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญที่สุดและอย่าลืมว่าอินเดียเองก็บอกว่านะครับที่เป็นกอนี่นะครับช่วงนี้นะครับจะมีแผ่นดินไหว 10.5 ริกเตอร์อันนี้ครับสันนี้ครับก็เกิดจากนะครับการเคลื่อนตัวของขั้วโลกโลกขยายตัวมีการบีบอัดด้วยขยายด้วยบางส่วนยุบลงบางส่วนป่องขึ้นมานะครับจะไม่เหมือนกันอันนี้ครับมันเกิดจากการปรับขั้วสายเมฆโลกก็ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับชัดเจนแน่นอนถ้าตรงนี้นะครับถ้าบริเวณนี้ไม่มีอันตรายจริงจังทำไมต้องปิดสัญญาณทุนด้วยแดงหมดใช่ไหมครับถามว่าแดงหมดเนี่ยถามว่าไอ้คุณไม่ซ่อมเป็นปีเลยเนี่ยเนี่ยไดมอนด์แดงแบบนี้คุณไม่ชอบมันเนี่ยข้อมูลมึงไม่อยากได้เหรอครับทุกคนมีการกลัวหมดเฝ้าระวังหมดแล้วกองทัพอินเดียก็ดูแลอยู่อินเดียไม่รู้ครับรู้นะครับงั้นระหว่างการส่งสัญญาณออกสู่สาธารณะกับการไม่ถูกต้องเรื่องกันผมเชื่อว่าไอ้ตัวทุนเนี่ยนะครับยังส่งสัญญาณอยู่นะครับสัญญาณมีอยู่เพียงแต่ว่าการจะกดที่คอมพิวเตอร์ที่รับแรงให้ปล่อยออกภาพอิสระเนี่ยจะปล่อยหรือเปล่านั่นคืออยู่ที่หน่วยงานควบคุมซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเป็นปัญหาระดับชาตินะครับโนอาก็มาดูแลตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในขณะที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศนะระหว่างประเทศเนี่ยก็คุยกันงั้นสุดท้ายปั๊บที่บอกครับถ้าเจอคนปากหมาผมเยอะๆปั๊บเนี่ยปั๊บคนจะตื่นตระหนกเขาหาผมสร้างความตกใจให้กับผู้คนนี่ผมว่าไม่ใช่ผมว่าให้ความรู้เขาให้เขาเตรียมตัวพร้อมนะครับว่าถ้าจะตายอย่างไรตายอย่างที่ไม่ทรมานนะครับที่ผมบอกเนี่ยว่างั้นคนต้องตายทุกคนแต่ตายยังไม่ทรมานเนี่ยดีกว่าไหมแล้วการเตรียมความพร้อมนั้นนะครับผมเน้นย้ำว่านะครับผมไม่อยากจะพูดมากว่าที่ผมบอกว่าเขตกรุงเทพมหานครนิมณฑลเนี่ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับเพราะว่ามันไม่น่าอยู่แล้วอะเอาแค่ระดับน้ำธรรมดานะครับไม่เอาขึ้นยักษ์เข้ามาเอาแค่ระดับน้ำที่จะท่วมใหม่นะครับคือแผนที่ประเทศไทยใหม่ที่ธรรมดาเนี่ยท่านดูนะว่านี่คือระดับน้ำที่จะขึ้นมาจากการปรับขั้วโลกใหม่235เมตรประมาณ600ฟุตงั้นถ้าเกิดน้ำทะเลจากระดับปัจจุบันเนี่ยที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยครับมาตรการระดับน้ำทะเลนะครับประเทศไทยจุด00อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับน่าจะหัวหินถ้าจำไม่ผิดงั้นน้ำทะเลตรงนั้นเนี่ยจะขึ้นมาตรงนั้น35เมตรจะท่วมตรงไหนบ้างนี่คือประเทศเราในอนาคตหลังจากเหตุการณ์โพชิตไปแล้วนะงั้นการเตรียมตรงนี้นะครับเตรียมมาเพื่อให้รู้ทำไมต้องทำแผนที่เทือกเขาจุดปลอดภัยทำหนังสือมาเล่มหนาๆแล้วก็ไปแจกหน่วยทหารไปแจกผู้ว่าการจังหวัดแจกนายอำเภอแจกโรงพยาบาลแจกมัธยิสถ์แจกโบสถ์ในพื้นเสียงภัยให้เตรียมความพร้อมไว้โดยเฉพาะกองบินของทัพอากาศงั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ปั๊บจุดไหนที่คาดว่าคนที่รอดตายอยู่ไปตรงนั้นเลยครับไม่ต้องไปที่อื่นเอาคนตรงนั้นก่อนก็ได้ครับนะครับไปทิ้งอาหารน้ำยาไว้ก่อนว่าอีกทีนึงส่วนที่ลอยคอทะเลก็ว่าอีกทีนึงงั้นด้วยความเคารพครับครูบาอาจารย์อยู่ภาคอีสานเยอะใช่ไหมครับหลวงปู่มั่นอยู่ภาคอีสานนะครับหลายองค์อยู่ภาคอีสานเยอะอีสานน้ำท่วมนะนี่คือเขตเขาเขียวต่อเขาใหญ่ที่เป็นเกาะอย่างนี้นะครับปักช่องโคราชพลพิมังพิมายตีนเกตบนนิดเดียวครับช่องบกช่องแม็กนะครับแล้วโตทุกอย่างนึงนะครับก่อนถึงมอยแดงตาโตนตัดต้นรอดตัดต้นมามอยแดงแล้วก็มาที่เขาพระวิหารนี่คือเขตของสกลนครสกลนครนี่เป็นคราเตอร์เก่าเน้นย้ำว่าเป็นปากป่องภูเขาไฟใต้น้ำสมัยยุคจุลศิลปะเก่าและตรงนี้ครับที่ผมบอกว่า
รอยตรงนี้นะครับระหว่างเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเสียบผืนผ้าเนี่ยตรงนี้ก็เกิดจากการสลับขั้วทำให้โลกเกิดการดันตัวแต่ก่อนนี้ขึ้นมาถึงเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เพชรบูรณ์นะครับจะต่างจากภาคเหนือนะครับตรงที่ว่าตรงนี้ครับเกิดจากการสลับขั้วทำให้เกิดโลกเป็นแท่งเข้ามามีปัญหามาดันตัวขึ้นมาแต่บริเวณนี้ครับเกิดจากน้ําแข็งมันละลายกราเซียแล้วก็มาถากพื้นผิวโลกต่างๆนานามาเป็นร่องงั้นตรงนี้ครับน้ําแข็งตอนที่น้ําแข็งท่วมโลกเนี่ยมันละลายลงทะเลมามันเลยบากเป็นร่องเขาลงมาปั๊บงั้นปัจจุบันนี้นะครับพวกนี้ก็คือส่วนที่นะครับจะรอดปลอดภัยข้อมูลณวันนี้ก็แบบนี้ถามว่าจะเกิดเมื่อไหร่การที่สนามเมฆโลกครับเคลื่อนตัวมาจากจุดเดิมผมเน้นว่าจากจุดเดิมนะครับเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่า40องศาเนี่ยมันคือเส้นที่40องศาหรือเปล่าหรือว่าแกนโลกเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าโลกเรามันเอียงใช่ไหมครับเนี่ย23องศาครึ่งเนี่ยงั้นตรงเนี้ยโลกเราเอียงไปอย่างนี้เหรอโลกยังไม่ได้เอียงนะครับแกนโลกเหมือนเดิมแต่มีการขยับไปขยับมานี่ตามการโคจรรอบดวงอาทิตย์ปกติใช่ไหมครับเช่นฤดูร้อนที่โลกเหนือหันใกล้ดวงอาทิตย์ฤดูหนาวที่โลกใต้หันใกล้ดวงอาทิตย์นี่คือที่โลกเหนือนะครับงั้นตอนนี้ที่เหนือเป็นฤดูร้อนเราหันเข้าหาดวงอาทิตย์ส่วนออสเตรเลียเป็นฤดูหนาวพอเราเข้าหน้าหนาวปั๊บเข้าเป็นฤดูร้อนเพราะว่าโลกเอียงตามการโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ตำแหน่งที่สี่สิบองศาหมายความว่าตำแหน่งที่สนามแม่เหล็กโลกเหนือเดินปั๊บเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเคลื่อนที่มานะครับประมาณ40องศาไม่ใช่เส้นลุงเส้นแหวงนะครับไม่ใช่การเอียงของแกนโลกนะคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับฟังให้ดีๆนะฮะงั้นตรงนี้เมื่อมันเคลื่อนมาปั๊บเนี่ยจากการคาดการณ์ตอนนี้ข้อมูลแน่ชัดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีแต่ข้อมูลนะฮะทุติยภูมิเป็นหลักประมาณ34ไมล์นะครับมันจะเคลื่อนที่ถึงจุดนี้งั้นไอ้34ไมล์เนี่ยถ้าสถานมีการเคลื่อนที่เดือนละ5ไมล์กว่า5ไมล์กว่าก็ประมาณเดือนกุมภาปีหน้าแต่บางช่วงมันกระโดดมันเร็วขึ้นงั้นที่ผมคำนวณมานะครับในอย่างว่าที่ผมคำนวณมาเนี่ยมันน่าจะจุดนี้ประมาณคริสต์มาสหรือมา21ธันวาคมปีนี้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะเกิดการสลับขั้วได้มั้ยปึ๊บยังไม่ใช่ไม่ถึงปั๊บผลพลายยังไม่ใช่ครับกระบวนการมีการเกิดขึ้นถามว่าค่อยเป็นค่อยไปไหมมันก็ไม่ใช่ก็เร็วเหมือนกันทีนี้ถามว่างั้นอ้าวแสดงว่างั้น21ธันวาคมนี้ไม่เกิดโพชิฟสิโทษนะครับตุลาคมนึงก็อาจเกิดได้เหมือนกันเราจะมองแค่ขั้วสนามโลกอย่างจุดเดียวต้องมององค์ประกอบภายนอกโลกด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบภายนอกโลกก็มีเยอะนะครับเนี่ยมีอิทธิพลดาวเรียงตัวไหมมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าณจุดเนี้ยโลกอยู่ตำแหน่งนี้ระบบสุริยะ X เข้ามาทางด้านนี้การโคจรพร้อมกันคือต่างคนต่างโคจรอย่างนี้ใกล้กันเรื่อยๆในขณะที่ฝั่งนี้ก็มีอีกสุริยะหนึ่งเข้ามาด้วยตรงนี้น่าจะมีอีกหนึ่งดวงซึ่งถามว่าชื่ออะไรนั้นก็แล้วแต่คนตั้งขึ้นมานะครับแต่ผมมองพลังงานเป็นหลักเมื่อพลังงานมา3ทางนะครับเข้าหาดวงอาทิตย์ด้วยก็หาโลกด้วยเนี่ยงั้นผมมองว่ามันคือตัวคาตาไลซ์หรือตัวเร่งปฏิกิริยามันสามารถทำให้เกิดเร็วก็ได้หรือบางครั้งการเคลื่อนตัวมาปั๊บเนี่ยเผอิญว่าแนวสายมันขึ้นมาทางด้านนี้ครับสมมติเอานะครับเป็นแนวเป็นบวกตรงนี้มาปั๊บอ่ะเป็นบวกเหมือนกันเกิดแนวต้านเกิดแนวต้านปั๊บโลกก็ได้เปรียบเสถียรอยู่หน่อยแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกขึ้นมาเนี่ยเป็นดูดกันเนี่ยโอ้โหโลกตรงกลางก็แย่งั้นเวลาคาดการเนี่ยต้องมองหลากหลายมิติไม่ใช่มองจุดหนึ่งจุดเดียวนะครับองค์การนาซาพยายามบอกเรื่อยๆอย่างที่เคยอธิบายว่ามีเรื่องของดาวหางที่เป็นคู่ไบนารี่อ้าวเอ๊ะทำไมดาวบางหลายๆดวงที่นาซาเกิดขึ้นมาเนี่ยใช้กล้องดูไปไบนารี่เป็นดาวคู่ถ้าทุกอย่างเป็นไบนารี่แล้วดวงอาทิตย์เราครับจะมีไบนารี่มีคู่ไหมนี่คือที่มาของดวงอาทิตย์ก็มีคู่เหมือนกัน
บิทเทนจูอิสอาจไม่ใช่ก็ได้แล้วแต่นะครับเลขสมมติว่า x เนี่ยมันโคจรเป็นเลข8รอบดวงที่2ดวงนี้ที่เป็นไบนารีคู่กันสังเกตครับคอมพิวเตอร์เลขฐาน2ทุกอย่างมัน2หมดขาวกับดำมืดกับสว่างงั้นระบบสมมติ x นะครับที่มันโคจรนะครับโคจรเป็นเลข8เนี่ยมาปั๊บเนี่ยมันแค่ 3,600 ปีเองที่เข้ามาสมัยโมเสสนะครับก็เข้ามาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้สลับขั้วสามแยกโลกนะครับแต่อย่าลืมว่าเมืองท่าอเล็กซานเดรียของอียิปต์เนี่ยก็จมใต้น้ำพระราชวังจันทร์นะครับของเดชพันเรศนะครับก็พังนะครับมีเรื่องของหลายๆอย่างก็คือการที่ดาวหางเข้ามาเข้ามาปั๊บเนี่ยมันนั่งเปลี่ยนสายเวียงกุกกามล่มสลายไปยดกนั่งนครล่มไปแล้วแต่เนี่ยนั่นยังไม่มีการสลับขั้วสลับแยกโลกงั้นที่มาคราวนี้ไม่ใช่แค่นิบิรูมาอนุนาคีมาลามาเนี่ยมีคือวัฏจักรใหญ่ด้วยวัฏจักรที่ระบบสุริยะเราเนี่ยไปเรียงตัวตรงกันกับกึ่งกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแล้วตัวนะครับไปเรียงตัวอีกระนาบหนึ่งไปเรียงตัวกับอะไรครับไปเรียงตัวกับจุดกึ่งกลางของจักรวาลด้วยโอ้โหไปกันใหญ่เลยงั้นวัฏจักรซ้อนวัฏจักรซ้อนวัฏจักรประมาณ4วัฏจักรนี่นะครับมันเกิดในช่วงวันเดียวกันงั้นความหนักหนาสาหัสมันถึงมีสูงนะโลกก็ขยายตัวนะครับท่านก็ลองนะครับหาเชือกมาน่ะเอาตัวอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยเราลงเวียงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเกิดแรงในศูนย์กลางใช่ไหมครับถูกไหมฮะงั้นถามว่าไอ้แมกมานะฮะแมกมาที่อยู่กลางโลกเนี่ยมันหมุนตลอดเวลาก็เกิดแรงในศูนย์กลางเหมือนกันงั้นช่วงนี้โลกขยายตัวถ้าเกิดมีพบว่าแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกเยอะแม่น้ำแห้งไปทะเลแห้งไปเลกปิดแห้งไปแม่น้ำลายแม่น้ำอะไรแม่น้ำบูดานูฟแม่น้ำอะไรแม่น้ำลายแม่น้ำนายพอขยายตัวขึ้นมาปั๊บถูกไหมฮะหลักการง่ายพอมันขยายตัวขึ้นมาปั๊บก็มีช่องว่างถูกไหมครับนี่นี่คือมันนี่แน่นอยู่นะถูกไหมมันแน่นอยู่ปั๊บเนี่ยขยายตัวปั๊บมีช่องว่างมีรอยแตกน้ำก็หายตามรอยแตกรอยแยกนี้ปลาทะเลกระโดดขึ้นมาปลาทะเลทำไมหนีขึ้นมาบนบกก็มันหนีตายถูกไหมครับเขาหนีตายมาก็เพราะแบบนี้งั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างไรครั้งแล้วผมพยายามต่อเนื่องมาคือผมก็สู้ไม่ถอยนะจะมีพยายามทำเท่าที่ทำได้นะครับพยายามบอกพยายามสอนเพราะผมเชื่อว่าเป็นวิทยาทานรับปากผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีคนให้การสนับสนุนอยู่เหมือนบางคนจะมาช่วยทิ้งไปมาช่วยแล้วมาเทก็หลายคนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันถือว่าเรามีกรรมร่วมกันถ้ามีกรรมดีก็อยู่ด้วยกันดีๆถ้ามีกรรมก็คือจากกันไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมานี้นะครับมันก็พิสูจน์แล้วเป็นข้อมูลที่ท่านทั้งหลายสามารถดูได้ด้วยอย่างนี้ครับมันดานเบลเนี่ยเป็น2เลเยอร์ณตอนนี้นะครับด้านหลังมีน้อยไม่เยอะแบบเมื่อวานหรือแบบเมื่อเช้าแต่ตอนนี้เข้มตรงนี้มี2ที่นะครับสังเกตนะ2ที่นะกระแทกเข้ามาเนี่ยพวกนี้คือแหล่งข้อมูลที่เราอ้างอิงได้ที่เราเชื่อถือได้ครับทุกวันก็เห็นอย่างเงี้ยข้างหลังสีเข้มกว่าด้านหน้าเห็นไหมฮะข้างหลังสีเข้มกว่าด้านหน้าอะไรกระแทกตรงนี้ลมสุริยะเขาใช่ไหมตัวโปรตอนล่ะเห็นไหมฮะตัว pressure state วันนี้อยู่ฝนตกดื้อเลยนะครับแดดเปรี้ยงไม่ถึง5นาทีครับครึ้มประฟ้าเปรี้ยงๆๆๆๆที่ผมถ่ายโพสต์ไปเนี่ยเยอะมากนะครับงั้นขออนุญาตว่าถ้าพวกเรานะครับคือในหน้าเพจสาธารณะนี่คือจะใช้ระบบเดิมแล้วคือหน้าเพจสาธารณะนี่จะบรรยายเรื่องพิบัติภัยเป็นหลักนะครับตัวหน้าเพจส่วนตัวนั้นคือบรรยายภาษาอังกฤษให้เพื่อนต่างชาติแลกข้อมูลกันนะครับก็เรื่องยิปาถะทั่วไปงั้นตรงนี้ผมอนุญาตเน้นย้ำว่างั้นถ้ามาตามนะครับดูไลฟ์สดเนี่ยตรงนี้จะดีกว่านะครับส่วน YouTube ก็พยายามลงไปหลายคนพยายามแชร์ข้อมูลไปครับแชร์แล้วก็ไปสารต่อชอบถามว่าที่เกิดอะไรเมื่อไหร่ปั๊บผมตอบว่าเราจะรู้แม่นๆก็ประมาณ30วันล่วงหน้านะครับเพราะปรากฏการณ์พวกนี้มันไม่เกิดบ่อยนัก
ใช่ไหมฮะงั้นอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็มีน้อยมากนะครับมีน้อยมากก็เลยไม่อยากอะไรมากมายนะครับงั้นตอนนี้คือการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดคือเราต้องพร้อมนะครับแล้วเขาจะเกิดอะไรนั้นเราก็สบายใจเพราะเราพร้อมแล้วแต่ถ้าเราไม่พร้อมนี่คือปัญหามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีถูกต้องไหมครับการแกว่งตัวแกว่งน้อยแต่ที่สำคัญคือครับมาดูนี่ครับเรื่องของชูแมนเดโทแนนต์หรือความถี่โลกหรือหัวใจของโลกนะครับจะบอกว่าครับท่านดูนะครับอยู่ที่ประมาณ4กว่ากว่านะครับ4กว่ากว่านานๆกระตุกทีนึงงั้นความถี่โลกหรือหัวใจโลกเนี่ยหรือกราฟหัวใจโลกเนี่ยมันต่ำลงแสดงว่าพลังงานลดลงใช่ไหมครับยินอยากเริ่มไปแล้วถ้าเอาในแง่ของการแพทย์ปั๊บเนี่ยหัวใจติ๊กปั๊บแสดงว่าคนไข้เริ่มอาการจะไปแล้วถ้าทวารทั้ง5เปิดปั๊บก็ไปแน่นอนงั้นอาการมันฟ้องเรื่อยๆว่าเริ่มหมดแรงแล้วนะแผ่วแล้วนะหายใจเบาแล้วนะเหตุการณ์ที่เกิดมาไม่ตื่นเต้นนะครับไม่ตื่นเต้นนี่ยังไม่ตื่นเต้นนะไม่สนุกนะเจ็บจริงตายจริงแล้วการโยกย้ายพยพนั้นต้องไประยะยาวผมเน้นย้ำว่าถ้าเกิดโพชิปแล้วนะครับถ้าเกิดโพชิปปั๊บนี่นะครับทุกความเคารพครับกรุงเทพมหานครภาคกลางเห็นไหมครับเนี่ยเอาใส่ที่หัวผมเนี่ยน้ำจะท่วมหมดเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เกินหรอกแล้วแต่คุณนะครับพุทธเจ้าก็ตายพึ่งเนี่ยพระเยซูก็ตายหลายหลายอย่างต้องตายหมดเป็นวัฏจักรกฎตายรักเราเครื่องพบกับสมมติกฎตายรักนี่มนุษย์ต่างดาวก็ดีวัตถุสิ่งของชุดกฎตายรักหมดเกิดมานะครับเกิดมาตั้งอยู่คงรูปไว้สถานะไหนระยะหนึ่งก่อนจะสลายไปหรือดับไปถูกไหมครับพลังงานไม่สูญหายแต่มันแปรรูปได้จิตวิญญาณแปรรูปได้ชาติที่เป็นผู้ชายชาติเป็นผู้หญิงดิบดีเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวเป็นกิ้งคือคังคกขึ้นใหม่ไหมฮะแต่พลังงานสนามเหล็กนั่นคือดวงเดิมจุดเดิมแต่มีการแปรรูปร่างได้ตามสภาวะตามปัจจัยที่เหมาะสมซึ่งไม่บังเอิญไม่ใช่ว่าน้ำท่วมปั๊บจะลดลงมานะมันไม่ลงนะโพชิปที่ท่วมแล้วท่วมเลยงั้นเดี๋ยวน้ำลงก็กลับไปอยู่ได้ไม่มีอยู่ได้ครับผมคิดว่าถ้าโพชิปนะไม่มีอยู่ได้สิ่งที่พยายามเตือนก็คือเรื่องนี้เท่านั้นทำมากินทำเหมือนเดิมครับอยู่กรุงเทพก็อยู่ไปเลยครับอยู่คอนโดก็อยู่ไปนะครับรถไฟฟ้าก็นั่งไปแต่คุณต้องมีแผนการรองรับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไอ้บ้านมันพูดมาเนี่ยฉันจะไปที่ไหนมีสมบัติที่ภาคเหนือไหมปู่ย่าตายายรวยไหมมีที่ทำกินไหมไม่มีมีเพื่อนฝูงอยู่ภาคเหนือไหมเตรียมไว้ไม่มีเอามีวัดที่ภาคเหนือไหมมีโบสถ์มีมัสยิดไหมที่ภาคเหนือน่ะอยู่ตรงไหนได้บ้างต้องเตรียมไว้ก่อนเป็นไปได้เดินทางมาด้วยมาฝึกมาดูเป็นยังไงนะฮะเพราะอันนี้ผมเน้นย้ำว่าผมศึกษาข้อมูลมาไม่ได้ให้ตกใจนะครับไม่ให้ตกใจให้ตระหนักไม่ตระหนกดร.เสรีท่านทำวิจัยให้ธนาคารโลกใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องน้ำท่วมเมืองหลักสิบเมืองใหญ่ทั่วโลกกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เกิดน้ำท่วมด้วยทุกวันนี้ฝนตกน้ำท่วมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่าคนใหม่สั่งการไม่ดีนะครับนะถ้าผู้ว่าคนใหม่สั่งการไม่ดีบริหารไม่ดีและฝนตกน้ำท่วมนี่รอดไปแต่ถ้าเกิดว่าในกระบวนการราชการนั้นนะครับหน่วยที่ท่านรับผิดชอบอยู่ครับเขาทำงานเหมือนเดิมที่ว่าคันเก่าวางไว้แต่น้ำยังท่วมอีกสำคัญนะถูกไหมครับสำคัญเตรียมตัวดีๆครับสงครามก็เกิดเรื่องของยูเครนเรื่องของหลายๆอย่างปั๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ายังกี้พยายามสร้างสงครามทั้งเงื่อนไขเพราะรายได้ที่ดีคือการขายอาวุธถ้าโลกสงบสุขปั๊บอาวุธขายไม่ได้
เข้าสงครามไปดูแลยึดของประโยชน์ไม่ได้ยึดน้ำมันไม่ได้ยึดทองไม่ได้อะไรได้อย่างนั้นผลประโยชน์อย่างเดียวเลยนะครับงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตบอกแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวเช็คมาก็นี้ขอทำเอกสารหน่อยเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องการฝึกอบรมที่จะมีอยู่นะครับรับแค่30ท่านนะครับทำไมแพงอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับตัวบอกว่าค่าอบรมตั้งที่5,000บาทเพราะว่าผมไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอนน่ะคนนั้นก็ไม่ตอบมันก็คนนี้ก็ไม่ตอบมางั้นตรงนี้อ้าวงั้นถ้าเกิดค่าอบรมนะครับเพราะอันนี้ไม่ทําเพื่อกําไรนะงั้นค่าใช้จ่ายจริงนะครับพี่ออสมาพี่อิงมาใครมาปั๊บค่าน้ำมันเท่าไหร่จากดุนจากนี่มาปั๊บต้องค่าน้ำมันอาจารย์ปัญญาจ่ายเท่าไหร่ค่าที่พักมีปัญหาอะไรที่พักไม่ต้องเสียตังค์อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เสียคือผมจัดอบรมเนี่ยไม่ใช่ไม่เสียตังค์มันก็เสียแหละแต่ว่ามันไม่ใช่สีแบบเดิมงั้นต้องการฝึกแบบมาให้มันลำบากจริงจริงจังงั้นต้องตั้งสูงไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่สามารถจะสับสิทธิ์ได้ต่อไปแล้วนะครับส่วนอุปกรณ์ในเป้ลดราคาได้ไหมค่อนไปหาซื้อเองง่ายกว่าครับผมซื้อเป็นโหลมันได้ราคาถูกแล้วอะถ้าไปซื้อเดี่ยวมันก็แพงกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่บอกว่าถ้าท่านไม่มีก็ไม่จำเป็นถูกไหมครับเน้นย้ำว่าถ้าบอกท่านไม่มีตังค์ไม่เป็นไรครับเราแสวงเครื่องไปอย่าคิดมากนะครับอย่าคิดมากแต่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวเรามีการสอนที่มีการสอนใช้การใช้อาวุธปืนการใช้การแสวงเครื่องเนี่ยก็มีการสอนแสวงเครื่องเหมือนกันนะครับทุกอย่างมีการสอนหมดการเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกนะครับสรรพสิ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็ปั่นป่วนนะครับเรื่องของออโรราฝรั่งเขาถามมาว่าทำไมมีออโรราที่ดาวพฤหัสล่ะมีด้วยนะออโรราเหนือใต้ไอ้ตรงนี้ครับมันมีมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่พลูโตแล้วครับนะครับเมื่อระบบสุริยะ X มันเคลื่อนที่เข้ามาในระบบสุริยะเราเนี่ยพลูโตเดินก่อนเลยที่ผมว่านะครับพลูโตนะครับรับแสงดวงอาทิตย์มาปั๊บใช่ไหมครับสะท้อนมาเอากลมๆนะครับเส้นสะท้อนมา 10% ปกติไอ้พอระบบเซ็กซ์เข้ามาเนี่ยนะครับพลูโตสะท้อนแสงเป็น 30% งั้นพลังงานที่มาเพิ่มอีก 20% มาจากไหนในเมื่อรับจากดวงอาทิตย์เราแค่ 10% แต่สะท้อนเป็น 30% แล้วก็มีออโรราหัวมีออโรราท้ายด้วยถัดไปก็มาเนปจูนอยู่นะเหตุการณ์นี้ถึงดาวพฤหัสนะแล้วถามว่าแสดงว่าระบบเซ็กซ์นี้มันเข้ามาใกล้เสมอหรือผ่านดาวแล้วใช่ไหมแล้วจะไปไหนมันจะไปไหนต่อดาวพฤหัสระบบที่ว่านี้ไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่าออโรราเนี่ยครับเห็นมานานแล้วนะครับชัดๆตั้งแต่2008แล้วนี่คือโลกเราดาวอังคารอยู่นี่งั้นเมื่อดาวพฤหัสมีพลังงานเข้ามาเกิดออโรราด้วยนะครับนะครับทุกทีไม่เคยมีนะไม่เคยมีนะมาใกล้ปั๊บแสดงว่ามันใกล้โลกไหมครับใกล้ใกล้ดาวคันไม่ใกล้ตรงนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้เคยมีดาวหนึ่งดวงมีดาวคันดาวนี้แล้วก็ดาวพฤหัสมันระเบิดไปเป็นสิ่งเสี่ยงเป็นวงแหวนอุกกาบาตล้อมรอบเรานะครับออกจากดาวพลูโตไปก็เคยมีดวงดาวดวงก็ระเบิดเหมือนกันงั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่สืบทอดมานะครับสั่งสมต่อสอนมาทีหนึ่งงั้นดาวพฤหัสมีออโรราพลังงานพิเศษเข้ามาตรงนี้หรือตรงนู้นแต่เท่าที่ดูมาน่าจะตรงนี้มากกว่าใกล้ใกล้นะครับเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่ตรงนี้ก็มีที่บอกนะครับตรงนี้ก็มีสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งที่นาซาไม่พูดไม่ใช่ว่ามันไม่มีเขาพูดทำไมพูดตกใจคนถามเยอะอย่างผมเนี่ยพูดคนก็ถามเยอะนะครับเพื่อคนไม่พอฟังแล้วไปคิดวิเคราะห์นะครับว่าถ้ามันเกิดทำยังไงเท่านั้นเองโจทย์ง่ายๆนะครับรถไม่มี
มีเวลา30 วันจะนั่งรถ2 แถวไปต่อรถเมล์ต่อรถบัสต่อรถตู้ก็ว่ากันไปจะโบกก็ว่ากันไปงั้นระหว่างทางนี้มีเตรียมอาหารเตรียมพร้อมไหมมีข้าวแตนมีข้าวตากมีกล้วยตากมีอะไรมีกิมจิปลาเค็มของดองของดองติดตัวหรือเปล่าระหว่างเดินทางเนี่ยง่ายๆครับน้ำ1 ขวดนะครับกล้วยตาก1 แผงก็ไปได้แล้วมีกลุ้งมีกล้วยแล้วแต่งั้นการเตรียมความพร้อมนี่อย่าคิดต้องใช้เงินเสมอไปใช้สมองพยายามทำเท่าที่เราทำได้นะครับนี่พูดเยอะหน่อยพายุ9 ลูกจะเข้าไทยพายุมาแล้วเนี่ยเราพร้อมรับมือแค่ไหนพายุมาดูปริมาณน้ำในเขื่อน เจ็ตสกีมีปัญหานะครับแล้วก็ตัวเรื่องฝนนะครับพายุอะไรหมาลู่แน่ใจเขาเรียกหมาลู่นะครับหมาลู่เข้ามามีผลประเทศไทยเห็นไหมฮะนี่คือน้ำจากซีกโลกใต้ขึ้นข้างบนยกใต้ก็มานะครับเห็นไหมทางด้านชวาสุมาตราขึ้นมาก็มาหานี่ก็มีด้วยการเชื่อมต่อจากที่โลกใต้ข้ามาติมอร์เอาเข้าไปงั้นไม่ใช่มาจากฮาวายมาจากอเมริกากลางเสมอไปนะครับพายุที่มาก็ชัดเจนที่ผลนะครับมีผลนะครับแล้วมี9 ลูกเหรอแล้วเขื่อนพร้อมไหมนี่ครับถ้าดูที่เขื่อนนะครับก็มีที่แม่งัดเนี่ยนะครับระดับน้ำมาที่ 86% นะครับมาเขื่อนภูมิพลแค่ 50% โอเคครับงั้นเขื่อนแม่งัดไม่รู้นะเป็นผมต้องระบายให้เหลือสัก 60% เนี่ยต้องระบายไปก่อนนะครับผมคือผมมองว่าพายุมา9ลูกแล้วมาจากทางอันดามันด้วยทั้งจากทางด้านทะเลจีนใต้ด้วยเอาตังเกียร์ด้วยปั๊บเนี่ยงั้นถ้าเราเก็บน้ำไปเยอะปั๊บพายุมาจริงปั๊บเนี่ยแล้วเร่งระบายน้ำเนี่ยชาวบ้านจะเดือดร้อนงั้นถ้ามีน้ำที่ประมาณ 60% เนี่ยหน้าแล้งยังพออยู่ยังไปได้ถูกไหมครับเขื่อนกิล่ม 70% นะครับเป็นเต็มเขื่อนแม่กวง 53 เขื่อนกิวขมา 79 นะฮะแควน้อย 76 แม่หมอก 57 โดยรวมภาคเหนือมีน้ำที่ 53% นะครับมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขื่อนลำปา 60% เขื่อนลำตะคอง 60% เขื่อนลำประเพอ 61% น้ำอูน 66% บุรีรัตน์ 50% โอ้ถือว่าสูงมากบุรีรัตน์นะครับสิรินธร 71% จุฬาภรณ์ 51% เขื่อนห้วยหลวง 73% นางรอง 64% น้ำพุง 48% เขื่อนลำแซะ 68% รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60% เฉลี่ยภาคกลางป่าสัก 49% โอ้คนชั่วนะครับรับตาอีกเยอะนะครับกระเสีย61ทับสลาว57มันน่าชวยารีปล่อยน้ำที่ 15,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับดูตามนี้นะครับภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์ 79% พชรลงกรณ์ 63% เขื่อนศรีนครินทร์ไม่รู้นะถ้าผมอาหารผมจะปล่อยให้เหลือสัก 60% ไม่น่าเกิน 70% ภาคตะวันออกบางพระ81บางพระ81นี่เยอะนะแล้วบางพระอยู่ติดทะเลถูกไหมครับชลบุรีเนี่ยถ้าพายุมาปั๊บเดี๋ยวน้ำเต็มงั้นบางพระถ้าเป็นผมจะเร่งระบายให้เลยสัก 65% 70% ไม่ 60% เพราะว่าถ้าพายุมา9ลูกนี่บางพระก็ฝนตกแน่นอนครับมันเป็นทางผ่านน้ำอ่ะถูกไหมฮะติดทะเลด้วยงั้นถ้าศึกษาดีๆรู้ว่างั้นฝนลงปั๊บถ้าพร่องน้ำบางพระได้น้ำไม่เติมเต็มอยู่มันกลัวน้ำจืดน้อยนะครับประชากรมาเยอะกลัวน้ำจืดน้อยน้องพระละ80%ครับน้องปลาไหลส่งระยองนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธก็ต้องปล่อยนะว่าเป็นทางฝนตกอ่ะเกินซียัด48โอเคขุนด่านปราการ65ขุนด่านปราการก็คนเลี้ยงไม่เกิน60นะครับเพราะว่ามีผลต่อปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเหมือนกันนะครับเกินปลาแส72เยอะนะนฤบดินทร์นฤบดินทร์จินดา47โดยรวม61ภาคใต้แก่งกระจาน57โอเคเขื่อนปราณบุรี60โอเคราชประภา59โอเคบางลาง53โอเคบางลางน้อยไปหน่อยแต่ก็รับน้ำไปเยอะพุทธบางลางรับน้ำอย่างนี้ปั๊บฝนตกน้ำหนักปั๊บก็ปล่อยปัตตานีน้ำท่วมต่อครับใช่ไหมเพราะว่าเขื่อนบางลางที่ยะลาแม่น้ำปัตตานีนะครับอยู่ที่บางลางยะลาไหลไปที่
อำเภอเมืองปัตตานีต้องระวังหน่อยงั้นลมภาคใต้นี้ตัวเชิงของระดับน้ําที่ดูจากกล้องต่างๆมานี่ก็คือเห็นไม่ชัดแต่ก็ว่าระดับน้ําในแม่น้ํายังไม่สูงนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้เวลามานะครับถ้าเวลามาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็โดนนะครับเพราะว่ากล้องทุกตัวนะครับจะพบว่าบางตัวขัดข้องนะครับเนี่ยขัดข้องนะครับเนี่ยขัดข้องใช้งานได้กลางวันดูชัดกลางคืนเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันมืดทําเองครับแต่ดูแล้วขัดข้องเยอะอันนี้ก็ไม่ทราบนะว่าทำไมไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูแลก็ปล่อยขัดข้องนี้มาเยอะ3ปีกว่าก็ยังมีขัดข้องอยู่เรื่อยไม่ผมไม่เข้าใจทำไมไม่ซ่อมทีหนึ่งนะครับเพราะว่า3ปีที่ดูมาเนี่ยตรงนี้3ปีกว่าเนี่ยมีขัดข้องอยู่เสมอเลยแสดงว่าคนที่ดูแลรับผิดชอบไม่ให้ความสำคัญหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่คือประเด็นนะครับก็ดูคำถามนะครับก่อนจะไปที่อื่นต่อดูคำถามระดับน้ำเรียบร้อยแล้วตัวนี้ทำไมต้องมีนะครับตัวไอโอไดนะครับเนี่ยโพแทสเซียมไอโอไดนะครับนี่คือตัวยาที่ใช้ป้องกันรังสีนิวเคลียร์เน้นย้ำว่าต้องมีนะทุกครอบครัวเพราะว่าอะไรพะในเป้ฉุกเฉินก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเพราะว่ารังสีนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเสมอไปมาจากอวกาศด้วยเพราะรังสีแกรมมาก็ตัวเดียวกันแกรมมาจากอวกาศแกรมมาจากตับกรนิวเคลียร์นะครับเน้นย้ำนะครับมันต้องมีโพชิปเนี่ยนะครับที่เน้นย้ำว่าในโพชิปนี่นะครับเมื่อโลกเรามีการสั่นสะเทือนสั่นไหวนะครับมีการอย่างเงี้ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ได้ไหมหรือเอาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหลักเนี่ยถามว่าแผ่นดินไหวตุ้ม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 เนี่ยถามว่าปั๊บเนี่ยจะเกิดขึ้นสึนามิอีกกี่ร้อยกี่พันลูกมาถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นอย่าลืมครับว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นเอ็มซีชัดดาวคือติดแบบฉุกเฉินอะฉุกเฉินอะรีบทำรีบทำรีบทำนะเจ็ดวันถึงจะปิดได้จะปิดถาวรเลยไม่มีการแตกตัวของนิวเคลียร์เลยนะครับ90วันดังนั้นคุณไม่มีทางปิดโลกใน7วันถ้าคุณปิดปั๊บขนฐานเลยเฮ้ยปิดทำไมอ่ะมีอะไรเหลือนี่แหละครับพิบัติภัยจากคนจะมาก่อนที่พิบัติภัยจากธรรมชาตินี่คือทำไมเยอรมันปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดงงโอเคว่าครับเยอรมันนะครับปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หมดเยอรมันยอมเสียตังค์ซื้อพลังงานจากที่อื่นเอาแก๊สจากรัสเซียมาเอาถ่านหินมันที่อื่นมาปั๊บอังกฤษมาปั๊บเพราะว่าเขารู้ว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นมันไม่สามารถปิดทันโพชิปปิดทันแผ่นดินไหวใหญ่ทั่วโลกปิดทันพิบัติภัยงั้นต้องปิดก่อนล่วงหน้ายอมจ่ายตังแพงยอมซื้อก๊าซจากรัสเซียยอมซื้อก๊าซจากอเมริกาจากอังกฤษยอมถูกกูนึกเพราะว่าถ้าเตาปฏิกรณ์มันระเบิดขึ้นมาปั๊บนี่นะครับคนเยอรมันทั้งหมดตายไม่ตายทันทีก็ตายภายใน3เดือนจากมะเร็งต่างๆนามาปั๊บกินไอโอไดน์10,000กิโลก็ตายไม่มีทางรอดนะครับถึงปิดก่อนล่วงหน้างั้นเราถามว่าแล้วเราล่ะประเทศไทยเนี่ยโอ้ยประเทศไทยสบายมากครับอยู่ไกลจากญี่ปุ่นนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหนมีอ่ะไต้หวันมีใช่ไหมครับอ่ะไต้หวันนะญี่ปุ่นในจีนก็มีอ่ะไปปั๊บตู้นไปอินเดียแล้วอ่ะไปที่อื่นแล้วโอ้ยไม่ไกลโทษนะครับเรามีสำนักงานประมวลมนูเพื่อสันติไหมครับมีใช่ไหมครับเราใช้รังสีเนี่ยถนอมอาหารทำไมก่อนตรงตู้เดียไปขายก็ดังจริงรังสีเข้าไปก่อนนะเพื่อให้มันสุกช้าระหว่างเดินทางไอ้ปรมาณูเราเนี่ยครับสันติเนี่ยมันมียูเรเนียมไหมครับมันระเบิดได้ไหมถูกไหมครับไทยก็มีนะงั้นเราสมมติไทยไม่ระเบิดปิดได้แต่ว่าลมพัดมานะครับจากนี่มาแล้วครับอ่ะจากฟินก็มีจากฮาวายก็มีจากกวมก็มีมาปั๊บอ่ะเนี่ย
พัดมาปั๊บงั้นคุณต้องมีเตรียมไว้ก่อนนะครับกินป้องกันตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่อย่างน้อยก็บรรเทาคุณก็ไม่ต้องทรมานมากด้วยความเคารพผมอยากจะบอกว่าเนี่ยมันกัญชานะครับก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ต้องมีการเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันลดความเจ็บปวดให้นอนหลับได้หลายๆอย่างมันช่วยบรรเทาให้เซลล์แข็งแรงงั้นหลายอย่างต้องมาผสมกันงั้นการที่จะซื้อไอโอไดน์ติดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบว่าตลกเน้นย้ำว่าเรามีไว้ถ้าต้องการมีใช้ไม่เกิดดีมันกินอะไรเป็นทั้งร่างกายเปลืองแต่ถ้าเกิดมีเหตุปั๊บเราต้องมีพวกนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันงั้นในเป้ฉุกเฉินในบ้านท่านนะครับก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับหนังสือชัดเจนว่าการจัดเป้ก็มี3แบบ1จัดเป้ที่บ้านจัดเป้ที่ทำงานจัดเป้ติดตัวเดินทางหรือในรถแล้วแต่นะครับชุดจัดการชุดใหญ่แล้วแต่นั่นคือเราเฉยๆเตรียมไว้ไม่คิดอะไรมากถ้าทำได้ทำไม่ได้ไม่ต้องทำขี้หมูขี้หมามีมีดพกติดตัวสักอันก็ได้ครับไฟฉายสักกระบอกก็ได้ไฟฉายกระบอกนึงเล็กๆมีดพกก็เล็กถามว่ามันหรือเปล่าฝาแรงไหมถ้าคุณมีเงินเล่นเน็ตได้คุณก็สามารถซื้อไฟฉายซื้อมีดนี้ได้เท่านั้นเองนะครับดูคำถามคุณเดวีสวัสดีครับนะฮะวันนี้ดีที่สุดครับคุณกิติวัฒน์คุณดิลกาคุณถาวรนะครับคุณถาวรคุณอนันต์คุณถาวรนี่คุณถาวรอยู่ที่นะฮะอยู่ที่สัตหีบแล้วนะครับนะกลับมาจากพังงาถาวรแล้วนะครับคุณถาวรคุณอนันต์สวัสดีครับเหนื่อยนะครับทำบุญเยอะลอกคลองนะลอกน้ำคุณจันทราครับคุณสุวิจักคุณบุญจกิจนะครับคุณวิภาวันครับคุณวิเชียนนะครับลงแก้วเมฆลงแก้วชัดเจนเมฆหยนะเมฆหยนะนะครับคุณแจ็คเรนเจอร์ครับเสียงเบาเหรอครับผมรู้นะฮะภรรยาท้องฟ้าแดงมากนะครับใช่ครับที่ชลบุรีก็แดงเลยพี่แดงนะครับแดงคุณสติลักษ์ครับที่บอกว่าตรงทิดาเวฟเนี่ยนะผมยังเรียกว่าทิดาเวฟคลื่นยักษ์นะครับไม่ใช่สึนามินะไม่เหมือนกันคุณรองนวลจากวังตาลเชียงใหม่นะครับคุณนุชิตสวัสดีครับคุณภาพยนตร์2012นะครับทั่วความรบนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์มานะฮะมีทุกวันนะบางวัน2ช่อง2012มีทุกวันนะครับวันนี้นโม29มานะครับคุณทิชัยวงใหญ่ครับคุณตรงฤทธิ์คุณเอกวัฒน์ชะอำภาพเสียงชัดนะครับคุณสิริมาจากระยองใช่ไหมครับคุณปิยพงศ์คือถ้าถามผมนะผมว่าเสียงผมปรับจากมือถือผมเนี่ยนะก็ดังโอเคนะครับเนี่ยผมลองเปิดดูตั้งแต่วันอาทิตย์มานะฮะมีทุกวันนะบางวัน2ช่องนะฮะงั้นบางท่านที่ว่าบอลเสียงไม่ดังอาจจะเป็นต้องพยายามปรับของคุณเองนะครับกรีนแลนด์ลูกบาทก็มาแน่นอนนะครับแต่เรื่องของกรีนแลนด์กับตัว2012นี่เกิดต่างกันนะ2012นี่ใกล้เคียงที่สุดกับโนวิงคือมาจากพายุสุริยะที่เกิดขึ้นมานะครับความร้อนใต้โลกแกนกลางโลกร้อนนะครับน้ำแห้งอยากจากก็inside outนะครับกรีนแลนด์นะครับผมว่าตู้มันของไม่ได้ครับเพราะว่า1การจำเพาะเจาะจงคือเน้นย้ำว่าหนังเรื่องกรีนแลนด์หนังเรื่อง Walking Dead หรือหนังเรื่อง World War Seas นะครับเน้นที่คนนะปัญหาคือคนเป็นหลักนะสำคัญดีๆ The Walking Dead หนังซอมบี้เนี่ยอยากให้ดูเยอะๆรถด่วนปูซานเกาหลีก็ทำปัญหาคือคนที่มันกลัวตายคนเห็นแก่ตัวน่ากลัวกับผีนะครับน่ากลัวซอมบี้คุณรังสรรค์ครับพระลอกกล่าวก็คือครับว่าโลกแตกคือไม่ให้โลกระเบิดไปนะครับคือแผ่นดินแตกแยกถล่มทลายครับแต่ว่าตัวโลกไม่แตกแผ่นเปลือกโลกแตกนะครับงั้นก็ที่พระลอกกล่าวไว้ถูกต้องนะครับเคยเกิดมาแล้วหลายครั้งนะครับหลายรอบถ้าผมจะบอกว่าอย่างถ้าเอาศาสนาพุทธนะครับเกิดดับเนี่ยพระเจ้ารุ่นเรามี5พระองค์นะครับด้วยความเคารพคือถ้าบอกว่า
อย่างพระอรอนนะครับที่พูดมาจะมีมา5ครั้งแล้วก็ได้ถูกไหมครับอย่าลืมดูหนังเรื่องโนอาภาคใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยทำมาสมจริงมากระหว่างที่เดินไปปั๊บมีฐานปล่อยจรวดด้วยไอ้คนจะมาปล้นจะขึ้นเรือเนี่ยนะครับมันเอาเครื่องยิง RPG มาใช้ด้วยอ่ะเห็นวัฏจักรไหมครับเป็นอย่างนี้ครับล่มสลายไปนาเดีย tomorrow in the morning about 9 o'clock in Thailand I for on my Facebook and my personal page I speak in English or even you can watch at the YouTube channel okay คุณเดี๋ยวพักสวัสดีครับครูแบลนะครับคุณอิสราฝนตกหนักนะครับฟ้ามืดคุณอิสรีนะครับคุณสุวิมลคุณแสงจันทร์จากศรีสะเกษคุณธิติชัยใช่ครับฝนตกเฉยเลยแดดเปรี้ยงๆฝนตกเฉยเลยแล้วก็ฟ้าคำรามน่าดูบางวันเสียงบางวันเสียงเบาผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่คือระบบผมห่วยครับแล้วก็ด้วยความเคารพครับก็ได้บารมีนะครับจากสวนมรรคธรรมนะครับท่านพระอาจารย์รับจากทีมงานท่านเนี่ยมาทราบจากท่านใดนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้ผมไปเชียงใหม่นะครับให้ผมไปรับไมโครโฟนอย่างดีมาเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็จะได้กล้องตัวนึงมานะครับก็ผมก็ไม่อยากพูดมากไปหลายคนจะหาว่าทำไมพระภิกษุสงฆ์มาเกี่ยวในกระทางโลกด้วยก็ไม่ดีนะครับคือว่าช่วยๆกันนะครับท่านก็อยากให้ผมได้สอนคนระบบเสียงดีภาพชัดเจนนะครับไม่ใช่ภาพเบลอๆแบบนี้นะครับที่ว่าภาพต่ำนนทบุรีจะรอดไหมโอ้ยนนทบุรีครับไปถามชาวสวนนนท์นะครับน้ำเค็มนะครับแต่ก่อนนี้นะครับเขาบล็อกน้ำเค็มตรงปากคลองน้ำเค็มจากทรัพยาขึ้นมาใช่ไหมครับบล็อกไว้ตอนนี้ที่บล็อกไว้โทษครับมันขึ้นจากใต้ดินน้ำทะเลน้ำเค็มขึ้นจากใต้ดินไม่ได้มาจากลำคลองแล้วบล็อกปากคลองทรัพยาที่อยู่แต่มันมาจากใต้ดินเลยงั้นน้ำเค็มมาจากใต้ดินน้ำทะเลหนุนขึ้นมาขนาดไหนน้ำทะเลหนุนขึ้นแผ่นดินจมลงอีกเห็นไหมสุดท้ายน้ำทะเลจะแซงแผ่นดินขึ้นมานะครับถามได้ชาวสุนทรบุรีว่าน้ำทะเลนั่นการเฝ้าระวังก็คือทุกวันแต่หลังจากธันวาไปแล้วนี่ความเสี่ยงสูงมีมากไปเรื่อยๆเราจะทราบล่วงหน้าแน่ชัดประมาณ30วันล่วงหน้างั้นวางแผนก่อนอีก30วันวางแผนคุณตายอย่างเขียดนะครับผมเน้นย้ำว่าถ้าเกิดหนีไม่ได้อยู่กับบ้านอย่ามาตายกลางทางรถติดตายกลางทางไม่ดีนะครับอยู่กับบ้านสงครามโลกครั้งเกิดไหมเกิดเลยครับอเมริกาออกข่าวทุกเปิดBBC เนี่ยส่งให้ยูเครนทุกวันเนี่ยฮะจะใช้โดน3อย่างโดนชี้เป้าปั๊บโดนทำลายปั๊บเนี่ยใช่ไหมพูดง่ายๆครับไอ้นี่มันเอากระสุนปืนให้ศัตรูฉันเนี่ยเล็งอยู่แล้วครับเล็งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับเกิดแน่นอนกทมฝนตกเดือนไหนจากข้อมูลที่มีอยู่จากดูดาวเทียมจากดูพลังงานจากนอกโลกนี้ฝนน่าจะตกที่ธันวาคมเลยครับที่บอกนะครับสิงหากันยาตุลาพิการฝนตกตลอดนะครับแล้วก็ลักษณะฝนเป็นแบบว่าฝนเป็นไมโครบัสด้วยนะครับลมแรงมากกทมมีโอกาสน้ำท่วมมีเสาไฟฟ้าไหมตึกใบหยกก็มิดครับนะครับตึกใบหยกก็มิดนะครับมิดแน่นอนเพราะเกิดโพชิมาปั๊บผมเน้นย้ำว่าความสูงที่235เมตรเนี่ยนะครับนี่คือระดับน้ำทะเลโลกใหม่เป็นอย่างนี้นะครับเหมือนที่บอกเสมอมาว่านะครับหรือว่าพื้นที่พวกนี้ครับเนี่ยมันเป็นแผ่นดินมาก่อนนะแล้วน้ำท่วมโลกครั้งล่าสุดเนี่ยมันท่วมให้เป็นทะเลน้ำตื้นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้รอยร่องยังอยู่เลยคุณชัดชัยเคยส่งภาพผมหลายครั้งแล้วนะครับเนี่ยคนมามีตั้งแต่กรีกเขียนมาตั้งแต่สมัยยุคของอริสโตเติลก็มีนะครับงั้นนี่คือเจ้าพระยาเก่าอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเนี้ยคนอยู่แถวเนี้ยก็ไม่เชื่อว่ามันจะท่วมถูกไหมครับเอ้ยไม่ท่วมหรอกไม่เคยเกิดมาก่อนถูกไหมฮะอยู่มา100ปี1,000ปีไม่เคยเกิดมาก่อนใช่แต่คำว่าไม่เคยเกิดมาก่อนไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดงั้นคนตรงเนี้ยตายเรียบร้อยแล้วถ้าถามผมนะฮะคนตรงนี้ส่วนมากไปตายที่ไหน
นะครับขออนุญาตลุกขึ้นยืนนะช่วงที่เกิดโพชิปที่ผ่านมาดินน้ำที่ผ่าปั๊บเนี่ยนะครับกระแสน้ำใช่ไหมมาจากด้านบนลงล่างกวาดคนพวกนี้ไปกวาดสัตว์กวาดสิ่งของทำไมไปจากนี่เหมือนกันครับก็กวาดขึ้นมาปั๊บตรงนี้มันสูงกว่าใช่ไหมครับมันตันก็เลยมากองตรงนี้พวกซากศพศพคนซากศพสัตว์ทัตวิยาก็มากองตรงนี้เนี่ยกองในแอ่งตรงนี้แอ่งใหญ่เสร็จปั๊บดานูโทบาก็ระเบิดด้วยซุปเปอร์คาโนระเบิดนะดานูโทบาระเบิดมาเท่าฐานนู่นครับไปถึงเจียงเชียงรายก็จะเท่าฐานเหมือนกันดานูระเบิดปั๊บเกิดเพรสเชอร์ความร้อนกดดันสูงปั๊บไอ้ซากพืชซากสัตว์ซากคนซากต้นไม้ตรงนี้ครับเกิดการบีบอัดอย่างแรงก็เลยกลายเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบถึงมีเยอะงั้นน้ำมันดิบที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ผสมกันนั้นต้องมีความกดดันสูงด้วยนะครับไม่งั้นตามฮวงซุยตามจิตตังนามาที่ฝังศพหมู่รวมกันเนี่ยต้องมีน้ำมันถึงไม่มีนะงั้นต้องมีแรงกดดันสูงอุณหภูมิสูงแรงอัดดันบีบสูงถึงจะกลายเป็นปิโตรเลียมนะฮะชัดเจนว่าคนตรงนี้ถูกกวาดต้อนจากระดับน้ำมาถูกที่สูงกว่ามันทางมันตันนะใช่ไหมฮะน้ำทะลักมาปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวงั้นพอน้ำลงก็คือกองตายตรงนี้เยอะน้ำมันถึงมีต่อไปก็แถวสุโขทัยแถวอะไรจะเป็นระดับประมาณนี้ครับนะครับด้วยความเคารพนี่คือวิชาการนะฮะเนี่ยอย่าพูดว่าดูตรงนี้งั้นอนาคตปั๊บมันเหมือนกันครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับอาจจะเมาฉี่แทนบริเวณนี้อาจจะมีซากพืชซากเขาคนที่ตายมาจากทะเลเนี่ยมาติดตามซอกต่างๆปั๊บเนี่ยทับถมกันแล้วทะเลจะเน่าอ่ะน้ำจะเน่าคุณก็จะแย่เหมือนกันเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับเราเกิดมาตัวเดียวตัวเปล่าตายก็ตายตัวเปล่างั้นพยายามทำดีที่สุดที่ดีได้เป็นแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่าตายอย่างทรมานให้ตายยังมีสตินึกถึงพระอัลลอฮ์ได้นึกถึงพระเยซูได้นึกถึงพระเจ้าได้แล้วก็ด้วยความเคารพนะครับเรื่องของศาสนาคริสต์นี่ก็คือเรื่องของความเชื่อทุกศาสนาที่บอกมาจากเดวันหมดพระพุทธเจ้าก็มาจากเดวันพระเล่าก็มาจากเดวันนะครับพระเยซูก็มาจากเดวันประมาณนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับระบุว่าพระเยซูนะครับก็คือเป็นดาลามะที่กับชาติมาเกิดแล้วก็พระเยซูจะหายไปช่วงหนึ่งถูกไหมครับท่านอยู่ประมาณน่าจะ9หรือ13ขวบประมาณนี้หายไปมาโผล่ที20กว่านั้นท่านไปไหนก็บอกว่าลามะที่ตามมาตามดวงดาวมาจะมาเกิดก็พาไปอบรมศึกษาต่อที่อินเดียที่แคชเมียร์ก่อนจะกลับมาสอนที่ยูทิปครูต่อทีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะว่าอันนี้ BBC เองทำเองนะครับของ BBC ทำเองตัวอย่างก็ดูมาแล้วหลายรอบแล้วก็คือคนที่ถือคริสต์ศาสนาเนี่ยเป็นคนทำพระคดีนี้ขึ้นมานะครับก็มีที่ฝังศพพระเยซูมีการทำผ้าต่างๆมีรอยเท้าถูกไม้กางเขนตึงมีที่หัวมีรอยถูกหนามรัดประมาณนี้ก็มีด้วยเหมือนกันงั้นเป็นความเชื่อเราไม่กล้าล่วงใครนะครับทุกศาสนาโดยเฉพาะคนเป็นคนดีบทนะครับไม่ว่าพระเจ้าจะใครจะส่งพระเจ้ามาเกิดมาสอนศาสนาพุทธใครจะส่งพระเยซูมาเกิดใครส่งพระล็อกมาเกิดใครส่งเจ้าแม่กวนอิมมาเกิดแล้วแต่งั้นทุกพระองค์เจ้าแม่กวนอิมพระเยซูพระเราพระเจ้ามาสอนให้คนเป็นคนดีหมดทำความดีเว้นความชั่วจะให้ผ่องแผ้วไม่ฆ่าตัดชีวิตไม่ขโมยถูกไหมครับทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาแท้ๆของท่านผมเชื่อว่านะครับพระเจ้าท่านนับถือแล้วก็ที่เวลาในสถานท่านก็จะช่วยท่านรอดปลอดภัยถ้าจะตายก็ตายอย่างสงบสวัสดีครับ